สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะคะสวัสดีนะวันนี้นะคะเข้าสวนเข้าสวนเหมือนเดิมอยู่สวนนะคะตอนนี้เริ่มจะสะอาดขึ้นบ้างแล้วนะคะก็เดี๋ยวจะพาไปชมชะอมนะคะว่าเป็นยังไงเนาะหลายท่านบอกปลูกเสร็จหรือยัง50ต้นนะคะปลูกจริงหรือเปล่านะคะปลูกจริงนะคะค่ะมาชมผลงานเนาะอันนี้ก็คือที่ปลูกแล้วนะคะนี่นะคะก็คือเขามีใบออกมาเริ่มมีใบออกมาแล้วนะคะปลูกได้ประมาณสัก3วันแล้วเนาะ3วันเนี่ยค่ะนี่ถือว่าอย่างนี้ถือว่าเขาติดไหมคะติดเนาะถือว่าติดนะคะถือว่าติดนี่ทำเป็น3แถวนะคะ3แถว50ต้นเดี๋ยวก็จะอัปเดตเรื่อยๆนะว่าน้องติดไหมแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันอีกสักเดือนนึงนะคะว่าน้องจะโตไหมนะคะนี่น่าจะรอดอยู่นะคะเนี่ยเพราะน้องติดอย่างนี้ออกมาแล้วนะคะติดออกมาเนี่ยอุ้ยหนูอย่าไปดึงค่ะลูกห้ามดึงใบบอลดึงน้องใบบอลดึงแล้วอ่ะเก็บไว้เดี๋ยวให้มีใบออกมาก่อนค่ะลูกโอ้ยอยากจะดึงจริงของแม่จริงมันก็ตายสิคะเนี่ยค่ะเห็นไหมอัปเดตนะคะอัปเดตเนาะติดแล้วนะคะออกมาแล้วเนาะก็แสดงว่ารากเขาไม่ได้แห้งไปเลยทีเดียวก็ถือว่าโอเคนี่ชื่นใจหน่อยนะคะชื่นใจหน่อยนะ50ต้นนะคะเดี๋ยวเรารอผลผลิตกันในช่วงที่แบบว่าเราปลูกบอนสีไปด้วยนะคะแล้วเราก็ปลูกผักไว้กินไปด้วยถ้าเหลือเราก็สามารถขายได้เนาะก็เป็นอะไรที่แบบด้านนี้จะรกๆหน่อยแต่เราปลูกอะไรไปแล้วนะคะมีปลูกไปแล้วนะเราปลูกต้นแคนะคะแคเตี้ยเนาะเราปลูกแคเตี้ยไปแล้วประมาณ5ต้นนะคะนี่5ต้นก็มีปลูกมะเขือไปสักประมาณสัก20ต้นได้นะคะเดี๋ยวเรารอดูว่ามะเขือจะติดหรือเปล่าที่ปลูกไปนะคะก็เหมือนจะติดอยู่นะด้านนี้ค่ะที่แบบว่าประมาณนี้นี่นะคะต้นมะเขือก็ยังเหี่ยวๆอยู่เราก็ต้องมาลดน้ำด้วยค่ะแล้วก็ปลูกพริกไปนะคะติดอยู่นะเนี่ยอันนี้ถือว่าเขารอดแล้วนะคะเนี่ยชุ่มฉ่ำอยู่อยากจับจริงๆเลยคนเนี้ยคนนี้ซนอยากจับจริงๆเลยอยากจับถ้าเรามาสวนเราก็จะได้ผักไปกินนะคะเวลาที่เรามาเอาบอนนะเวลาที่เรามาเก็บบอนนะคะเราก็จะมีดอกแคมีผักมีอะไรกลับไปกินที่บ้านด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องปลูกไว้ที่สวนบอนบ้างนะคะและดูน้องใบบอนเก็บดอกแคใส่ตะกร้าแล้วนะคะน้องใบบอนไปเก็บเร็วนี่คือผลงานนะคะเก็บแล้วนะอันนี้คือเราได้ดอกแคค่ะวันนี้ก็ได้ดอกแคไปกินเนี่ยได้ตั้งครึ่งตะกร้านะคะมีตะกร้าเล็กๆน่ารักมาเก็บค่ะเราก็มาเดี๋ยวมาเก็บมะเขือกันต่อนะคะเรามาชมมะเขือนะมะเขือนี้เป็นมะเขือที่ตั้งแต่ปีที่แล้วนะคะต้นเขาเป็นมะเขือปีที่แล้วนะแต่เขาก็ยังเป็นลูกที่แบบว่าเยอะอยู่นะเนี่ยค่ะออกลูกเพราะว่าทำเสาไปทำเสาคือเราจะตัดยอดทิ้งนะคะเพื่อให้เขาเกิดยอดใหม่เพื่อที่จะออกดอกใหม่นะคะเดี๋ยวจะมาเก็บมะเขือนะคะมีประมาณสัก10ต้นได้น่าจะเก็บได้ประมาณสักตะกร้านะคะก็เป็นชะอมนะคะด้านนี้เป็นชะอมที่เราปลูกแล้วคือโตแล้วสามารถเก็บยอดแล้วนะคะเก็บยอดได้แล้วเขือค่ะก็ได้ประมาณครึ่งตะกร้าได้ผักบุ้งกลับไปกินด้วยนะคะมาชมด้านนี้ต่อค่ะด้านนี้ก็จะเป็นตะไคร้นะคะก็ปลูกตะไคร้ไว้รอบสวนเหมือนกันค่ะปลูกไว้เวลาที่แบบว่าเรามาสวนก็เก็บนะคะเก็บไปใส่ตู้เย็นไว้ตะไคร้เนาะก็จะเก็บไว้ได้นานมีมะเขือมะเขือยาวนะคะเป็นมะเขือยาวเนาะก็มีติดลูกแล้วด้วยนะคะเอาไปทำอาหารแล้วเหมือนกันค่ะ
ก็เนี่ยเวลาพันธพามาพันธพาก็จะเก็บนะคะตะไคร้ไปสัก10หัว20หัวไปใส่ตู้เย็นไว้เวลาฉุกเฉินนะคะเวลาเราทำก็ได้เอาออกมาทำได้เลยค่ะค่ะหลังจากเราเก็บผักแล้วนะเราก็มาเก็บบอนต่อนะคะซึ่งเราจะเก็บบอนสีเนี่ยกลับไปบ้านนะคะก็จะมีคนที่เอฟเพิ่มนะคะแล้วก็พรุ่งนี้อาจจะมีแบ่งปันเพิ่มนะคะสำหรับมณีเนาะสวยไหมคะสวยนะมณีพันธพาเก็บไปแบ่งนะคะเทพคีรีนะคะมีแบ่งเพิ่มพรุ่งนี้แล้วก็มี9แต้มก็เอาไปแบ่งเพิ่มแล้วก็มีคนที่รับไปแล้ว2ฝั่งโขงนะคะไม่สวยได้ยังไงชุดนี้สวยมากๆเห็นไหมคะสีหวานมากๆเลยสำหรับ2ฝั่งโขงนะคะแล้วก็ถัดมานะคะจะเป็นซับพนมพนภาจะเก็บซับพนมนะคะอันนี้ฟอร์มเต็มแล้วนะฟอร์มเต็มซับพนมจะไปผ่านะคะแล้วก็เอามะนาวโซดามาอวดด้วยสวยๆนะคะน้องกำลังฟอร์มสวยเลยทีเดียวมีหน่อแล้วก็เดี๋ยวเก็บไปผ่าพร้อมๆกันค่ะผ่าไปเรื่อยๆนะคะสะสมผ่าไปวันละ3ต้น4ต้นค่ะค่ะก็สำหรับวันนี้นะคะพันธภาก็เข้าสวนก็ได้งานอยู่นะก็มาเก็บผักเก็บไม้นะคะไม่ได้มีอะไรเยอะนะคะไม้เราก็ไม่ได้เยอะเพราะว่าจำนวนมันค่อนข้างที่จะแบบน้อยแล้วก็ชะงักไปช่วงหน้าร้อนแล้วก็ได้ผักไปกินอันนี้ถือว่าคุ้มนะคะเรามาเก็บผักแล้วก็เก็บไม้ก็สำหรับวันนี้นะต้องกราบขอบพระคุณทุกท่านเลยที่เข้ามารับชมคลิปนะคะฝากติดตามด้วยนะคะสวนบอนสีพันธภาขาเลาะนะคะอยู่ด้านนี้แล้วก็อีกหน่อยนะคะอีกน่าจะอีกประมาณสัก 1-2 เดือนนะคะเราก็จะมีสวนผักอยู่ด้านนี้แล้วก็เดี๋ยวจะอัปเดตเรื่อยๆนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีนะคะสวัสดีค่ะ